มาต่อกันที่ความน่ารักสดใสของน้องยาย่าอุรัสยากันบ้างนะคะสถานการณ์โควิด-19 แบบนี้เนี่ยทำให้เธอไม่สามารถไปเยี่ยมครอบครัวที่ประเทศนอร์เวย์ได้ค่ะแต่เธอก็มีวิธีการแสดงความคิดถึงได้แบบน่ารักมากๆเลยละค่ะเป็นวิธีการแสดงออกความน่ารักที่น่าความคิดถึงที่น่ารักมากๆเลยนะคะเมื่อน้องยาย่าค่ะหยิบเอาชุดประจำชาตินอร์เวย์นะคะมาสวมใส่ถ่ายรูปในอิริยาบถสบายๆขณะอยู่ที่บ้านอัพลงใน Instagram ค่ะเพื่อส่งความคิดถึงนะคะไปให้กับสมาชิกครอบครัวที่อยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ค่ะพร้อมข้อความว่าคิดถึงทุกคนที่บ้านในออสโลแต่มีความสุขเสมอที่ได้ใส่ชุดบูนัดของฉันชุดนี้ซึ่งแฟนๆนะคะก็เข้าไปคอมเมนต์กดไลค์แล้วก็ชื่นชมความน่ารักของน้องยาย่าเป็นจำนวนมากเชื่อว่าครอบครัวที่นู่นก็ต้องคิดถึงน้องคนนี้เหมือนกันนะคะอดใจรอกันสักนิดค่ะพอสถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นทุกคนก็ได้บินมาหาสู่กันเหมือนเดิมแน่นอนค่ะ